วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกรีนทีครับวันนี้เราจะพาไปชมวิธีการทำกล้วยกรอบเขาทำอย่างไรไปดูกันเลยครับตอนนี้กล้วยน้ำว้ามากนะครับในสวนก็ราคาก็ไม่ค่อยจะสูงเราปลูกเองเราก็ไว้กินเองได้นะครับหลังจากที่มันแก่เราก็ตัดออกมาวันนี้ฝนตกเราว่างเราก็จะเอากล้วยน้ำว้าลองมาแปรรูปทำเป็นกล้วยกรอบดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราก็มาปอกเสร็จแล้วนะครับก็มาหั่นแช่น้ำเลยแช่น้ำเกลือยู่ว่างๆทำไว้เป็นอาหารว่างหั่นต้องระวังมือเลยครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเราลูกใหญ่เนื้อแน่นเราก็นำกล้วยมาพึ่งไว้พอแห้งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเอาลงไปทอดน้ำมันกันเลยเติมน้ำมันพืชลงไปเลยน้ำมันลอยนะครับเราทอดน้ำมันลอยใช้น้ำมันเยอะเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วก็คอยให้น้ำมันร้อนน้ำมันเดือดสักนิดนึงจึงจะกล้วยลงไปทอดเมื่อน้ำมันเดือดแล้วเราทอดได้เลยเราปักที่กล้วยอย่างนี้ค่อยๆจับกล้วยลงทีละชิ้นพลาสติกกันมันจะหนาเงินจับเป็นปึกทำแบบชาวบ้านชาวบ้านเราได้ทำขายทำกินกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยหักมุกมันจะเหลืองมากกล้วยน้ำว้าก็จะดีThank you.
อบแล้วรักแค่แค่นี่ก็ใกล้จะได้แล้วมันก็จะได้แล้วหนึ่งกระทะแรกแล้วก็มากรองน้ำมันไว้เพื่อให้น้ำมันเสด็จไว้ก่อนครับนะกรอบชาหนีกล้วยกรอบนี่ทอดเสร็จเรายังไม่ได้ลงน้ำตาลเดือดทอดหรอกพอเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนเคี่ยวน้ำตาลใส่น้ำพอประมาณไม่ต้องเยอะมากก็เติมน้ำตาลลงไปพอประมาณเราต้องดูว่ากล้วยที่เราทอดไว้มากน้อยแค่ไหนเราก็เอาน้ำตาลให้ความเหมาะพอควรแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลสาบน้ำตาลทรายก็เริ่มเดือดแล้วเราเคี่ยวเรื่อยไปนะครับจนฝาเราจะสังเกตได้จากฟองน้ำตาลก็จะละเอียดละเอียดก็แสดงว่าน้ำตาลมันเริ่มงวดมากแล้วจะนำกล้วยลงเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือกล้วยที่เราทอดได้ที่แล้วเตรียมลงน้ำตาลนะครับความรสชาติความเค็มนะครับก็ได้จากการที่เราแช่เกลือจากกล้วยเราไม่ต้องเติมตอนที่เราลงน้ำตาลนะครับเพราะว่ากล้วยก็จะมีรสชาติเค็มจากที่เราแช่เกลือไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับรู้ก่อนได้ที่ก็นำกล้วยลงเลยครับคลุกเคล้าให้น้ำตาลกับกล้วยเข้ากันน้ำตาลจะได้ตอกดีกล้วยให้เสมอพยายามคนคลุกเคล้าจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะน้ำตาลอยู่ด้านล่างน้ำตาลตัวนี้ก็จะเหนียวเหนียวสักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำตาลมาจับกับตัวกล้วยกรอบเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนการคลุกน้ำตาลตามกับกล้วยกำลังสวยสวยงามน่ากินเหลืองกรอบอร่อยครับก็ให้เพื่อนๆลองไปทำทานเป็นอาหารว่างดูนะครับอร่อยมากกล้วยกรอบเราตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองทำรับทานกันดูครับตอนนี้น้ำตาลทรายแล้วก็กล้วยสวยงามกำลังสวยเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทำกันดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเกมกรีนทีครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ